สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไอก็จะย้ายโรงแรมนะคะเพราะว่าไอจะไปหาคุณหมออยู่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พรุ่งนี้เนาะไอก็ไม่อยากจะเดินทางไกลเนาะตรงที่ไออยู่นี่มันสวนภูซอย6ไอมาพักอยู่ตรงนี้เพราะว่าไอมาทําวีซ่านะคะทําวีซ่าเสร็จแล้วทีนี้ไอจะไปหาหมอพรุ่งนี้ไอมีนัดหาหมออยู่ประมาณ 10:00 นไอก็เลยย้ายโรงแรมไปอยู่ที่แถวสุขุมวิทนะคะก็จะอยู่เป็นเวลา2คืนก็หวังว่าขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปดีไม่มีโรคไม่มีภัยเนาะขอให้มันไม่ได้เป็นเนื้อที่แบบเราไม่ได้ต้องการนะคะทุกคนก็รอบก่อนอะที่ไปตรวจอยู่โรงพยาบาลปิ้นอะที่ไอตรวจอยู่โรงพยาบาลปิ้นเขาก็ให้ follow up 6เดือนหลังจากที่ไอตรวจนะตอนนี้ก็ครบ6เดือนแล้วแต่ว่าไอก็มาตรวจที่โรงพยาบาลในกรุงเทพนะคะรอแท็กซี่ประมาณ20นาทีแล้วยังไม่มีคันไหนว่างเลยทุกคนจ๋าเส้นพระรามสี่นะคะจริงๆเขามาถ่ายอยู่ที่ไหนแม่ใช่อยู่อ๋อนี่บะมองต่างประเทศนี่ใกล้ๆใกล้อังกฤษเนาะมันเป็นแบบใกล้ต่างประเทศมาถึงมันจะไม่ใช่โรงแรมนะคะทุกคนมันจะเป็นเรสซิเดนต์เนาะเรสซิเดนต์ก็เหมือนแบบเหมือนอยู่บ้านนะอพาร์ตเมนต์อย่างประมาณนี้เนาะอันนี้ก็อยู่สุขุมวิท41นะทุกคนจ้ะข้างในอ่ะน่าอยู่นะข้างในน่าอยู่แต่ว่าข้างนอกตึกข้างนอกเขาจะกำลังรีโนเวทก็น่ากลัวนิดนึงนะคะก็ดูเอาว่าจะเป็นแบบไหนโรงแรมตรงนี้เนาะนี่ข้างนอกเป็นแบบนี้ทุกคนจ้ะดูตรงนี้ดูสิไม่เป็นไรปิดลงเอาเป็นโรงแรมที่ไม่ค่อยตรงปกสักเท่าไหร่เนาะแต่ก็อยู่ได้อยู่มันดีอย่างหนึ่งที่มันมีอันนี้ถ้วยจานไมโครเวฟเหมือนเราอยู่บ้านนะได้ดูมีได้เป่าผมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็เก่าหน่อยเนาะเก่าๆหน่อยเนาะเฮ้ยแต่ว่ามันเปิดมาแล้วมันหอมก็โอเคอยู่นะแต่ไอ้ก็ได้อยู่แหละเราอยู่แค่2วันเองนะไหนเปิดไปห้องน้ำไปห้องน้ำดูก็เป็นเล็กๆอย่างนี้นะมันเป็นเหมือนตึกเก่าอะทุกคนตึกเก่านะเป็นตึกเก่าแล้วก็แบบก็โอเคอยู่เนาะเดี๋ยวไอจะลงไปหาซื้อของกินนะหิวข้าวเนาะแล้ววันนี้เข้าไปในอันนี้ก่อนตู้เย็นก่อนนะเหมือนแบบบ้านแหละนะคะมันก็เป็นเรสซิเดนต์มันดีอย่างนึงเสียอย่างนึงถ้าเราไม่แคร์เรื่องแบบข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็อยู่ได้แต่ถ้าเราไม่แคร์ตู้เย็นมันคือสีลมอะพี่น้องเด่นดูบ่ล่ะก็ชีวิตมันต้องเจออะไรแบบนี้แหละโรงแรมพี่น้องอยู่ที่ว่าจะยังไงตอนนี้นะเป็นคนใหญ่นี้เราเป่าเลยเห็นไหมมันก็ถามว่ามันเก่าไหมมันก็เก่าแหละเก่าเลยแหละทุกคนแต่ก็อยู่ได้อยู่สำหรับไอ้เนาะเอาข้าวของมาอยู่2คืนนะคะทำไม่ได้แบบซาถูกจะได้ให้แบบนี้มียังบดีตอนผ่าตัดนะอู้ว้าวเราล้างไม่จะกินเลยนะเพราะว่าไอ้ก็อยากกลับบ้านแล้วไม่อยากอยู่แล้วกรุงเทพนะก็อยากอยู่เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปบิ๊กซีพระราม4นะบิ๊กซีพระราม4คือแหล่งของไอ้นะทุกคน
แหล่งที่ไอชอบไปเนาะมีคนถามว่าน้องไอยืดผมชอบไหมชอบอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือว่าไอแบบว่าจ้ะเดี๋ยวเขาล่าพูดไอไปล้างนี่แล้วเรามากินแล้วเราพูดคุยกันเนาะไปล้างก่อนล้างแสงไอก่อนรีบกินแล้วนะมันเริ่มเน่าแล้วก็อร่อยอยู่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เหมาะเก็บข้าวของออกก่อนไม่เหมาะกับการมาพักผ่อนนะคะโรงแรมนี้เพราะว่าคนยังเฮ็ดตึกอยู่นะมันยังมีแบบการเฮ็ดตึกเสียงดังอยู่เด้อเพราะว่าตาความจริงเนี่ยเนาะพรุ่งนี้เราจะใส่เสื้อตัวไหนไม่แขวนมีให้ไหมข้อดีของเรสซิเดนต์หรือโรงแรมนี้คือมันมีห้องครัวนะคะถ้าใครบ่มาใครอยู่ได้ราคาอยู่ที่ 1,200 บาทไอ้บ่อยากเปิดมูลี่จ้ะน่ะมันแล้วไม่น่าดูเนาะช่วงนี้ไม่ว่าไอ้จะพูดอะไรมันก็เป็นประเด็นไปหมดเดี๋ยวสิว่าใครว่าไปแล้วทำไมไม่เช่าโรงแรมดีๆอยู่ล่ะเห็นคอมเมนต์บางเถื่อนเนาะไอ้ไปสื่อในมาเมื่อวานนี้ชาวบ้านนะมาพรมขึ้นกันสิก็คนละสไตล์กันเนาะถ้าสมมติไอ้ว่าหลายนะไม่ว่าไอ้พูดอะไรทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นไปหมดบางเทื่อนี้เมื่อยนะในการทำคลิปคิดว่าอยากไลฟ์สดแล้วก็จบไปนะคะไลฟ์สดมันไม่ได้ยากบางครั้งแบบว่าแค่เขาออกความคิดเห็นว่าไอ้หมุนเนี่ยมันแม่เพราะว่าราคาก็อันนี้ด้วย50เป็นบ่เขาแกโดนแซ่บเอียงเหรอพี่เขียวหน่อยไหมราคามันก็180บาทไอ้พิษนะไอ้บอกอย่างไอ้พิษมาเลยช่วงนี้ห้องเนี้ยอยากให้เบิ้งนะคะปกของมันอาจจะให้ดูแค่ไอ้บอกว่าโรงแรมไม่ตรงปกอย่างเงี้ยก็มีคนมากัดไอ้นะสรุปแล้วไอ้บอกอย่างบ่ได้เลยนะคนเราน่ะมันจองโรงแรมมันก็ต้องดูรูปภาพใช่ไหมถึงมันจะราคาอาจจะคืออันนี้มัน 1,000 1,200 1,300 อย่างเงี้ย 1,000 1,200 1,300 อย่างเงี้ยไอ้ก็ถือว่ามันเยอะสำหรับตัวไอ้ในการที่แบบว่าจะมาอยู่หลายๆวันอย่างงี้นะคะแต่ผู้อื่นอาจจะทายว่าไปกะโรงแรมเท่านี้อ่ะทำไมไม่จ่ายเท่านี้แล้วอยากได้โรงแรมดีๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้ไอ้เข้าใจนะแต่ว่าไอ้ก็คิดว่าไอ้ก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้นะโรงแรมนี้เป็นของคนอินเดียนะคะไม่ว่าไอ้จะพูดอะไรออกไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่แบบว่าไอ้พูดผิดไปหมดทุกอย่างนะคือบางครั้งไอ้บอกว่าไอ้อยู่กรุงเทพฯได้ค่าครองชีพแพงในความคิดก็คืออายอ่ะ
อายก็ไม่ได้บอกว่าคนอื่นอยู่ไม่ได้ก็คืออายนะคะเออก็คืออายอายอยู่ไม่ได้นะคะอายไม่อยากอยู่ว่าไงซะก็พูดก็ไม่ได้ความคิดก็ต่างไปเยอะแยะผิดกันอยู่ในซ่องนี่นอกเหนือไปกว่านั้นที่อายเสียใจนะที่อายเสียใจน่ะคือเมื่อนั้นนะอายจะมาบอกอีกครั้งนึงเราก็จะไม่พูดอีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรตัวไอไม่เคยดูถูกคนไอก็เกิดมาจากครอบครัวที่ไม่มีอะไรแล้วทำไมไอต้องดูถูกคนไอลบบ้างบางส่วนเนาะกับคลิปที่ไอรีวิวโรงแรมนะรีวิวโรงแรมนั้นไอก็บอกว่าเออห้องละ800แต่ห้องสวยคือไอน่ะอยากอยู่ในห้องตัวนั้นเข้าใจป่ะแต่ห้องตัวนี้น่ะไอเฮ็ดธุระแล้วแล้วไออยากเมือเข้าใจไหมเพราะว่าจะพูดว่ายังไงอะคือห้องอะมันน่าอยู่มันก็คือน่าอยู่เนาะแต่ถ้ามันไม่น่าอยู่ก็เหมือนอันนี้อะมันก็อยู่ได้ไม่ถึงกับว่าไม่น่าอยู่ห้องอันนั้นไอ้นอนได้เหมือนมันคืนอันนี้เบื้องเตียงนี่นี่มันก็ไม่ได้อีกอย่างนะคะแต่จะไม่ให้ไอ้พูดไม่ให้ออกความคิดเห็นไม่ให้อะไรเลยนะคะถึงไอ้จะเสียน้อยไอ้ก็เสียในสิ่งที่ไอ้เสียได้นะไอ้บ่แม่นคนรวยไอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ถือว่าจนก็เป็นคนชนกลางซะเป็นคนแบบคนประมาณกลางๆซะนะ1,000-1,200อยู่10หมื่นกับหมื่นล่ะนะแล้วอยู่หลายก็นั่นก็เติมหนึ่งล่ะแล้วทำไมอยู่ถ้าไอ้บ่มีธุระไอ้บ่อยู่ดอกพี่น้องทำไมไอจึงไปอยู่ห้องเช่าไอเพราะว่าไอรู้ว่าค่าห้องเนี่ยถึงมันจะ800 900 พันนึงถ้ามันรวมกันเยอะๆมันก็เยอะนะคะค่าห้องนะไอรู้ไม่ใช่แปลว่าเรามาแค่2-3วันถ้าไอมา2-3วันอ่ะไอบ่ได้พักดอกนะโรงแรมซัมนี่ไอการอัพเจ้าของขึ้นมาในจังหน่อยก็มีปัญญาไอจ่ายยืดคือละ 2,000-3,000 แบบนี้นะคะแต่คือไอซีว่ายังไปแบบนี้ไอไม่สามารถที่จะออกความคิดเห็นได้เลยทั้งที่บางครั้งไอก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะพูดได้อย่างเงี้ย